คือต่างประเทศและรวมถึงสื่อของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนได้มีการรายง,งานข่าวถึงการตัดสินใจของกองทัพอากาศไทยในการประกาศเลือกเครื่องบินขับไล่กริปเพนบรรจุเข้าประจำการในกองทัพอากาศซึ่งข่าวดังกล่าวนะครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชาวฟิลิปปินซึ่งหลายๆเพจของทางฟิลิปปินก็ได้มีการนำเสนอข่าวนี้แล้วชาวฟิลิปปินแล้วรวมถึงชาวต่างชาติพวกเขาจะมีความคิดเห็นกับการตัดสินใจเลือกเครื่องบินขับไล่กริปเพนในครั้งนี้อย่างไร ติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ YouTube Premium ของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code หรือแอดไลน์แอดท360 ก็ได้ได้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศและรวมถึงสื่อของประเทศเพื่อนบ้านและรวมถึงเพจต่างๆทางด้านการทหารของอาเซียนนะครับจากกรณีการตัดสินใจประกาศเลือกเครื่องบินขับไล่กริปเพนของกองทัพอากาศไทยโดยสื่อฟิลิปปินส์อย่างเพจ Max Defense Philippines ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า220,000คนได้มีการรายงานข่าวนี้พร้อมกับระบุข้อความว่าหลังจากที่ใช้เวลาไม่ถึงปีในการประเมินว่าเครื่องบินรบแบบใดที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา กองทัพอากาศไทยได้มีการประกาศว่าได้เลือกเครื่องบินแจ๊สสามสิบเก้ของซาบซึ่งสามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างล็อกฮีตมาติน F16 บล็อก7จ็ดเอไวเปอร์ไปได้พร้อมกับกล่าวถึงกองทัพอากาศฟิลิปปินเองด้วยนะครับว่าในขณะเดียวกันฟิลิปปินที่ใช้เวลาหลายปีนับตั้งแต่เริ่มโครงการจัดหาเครื่องบินรบถึงตอนนี้ก็ยังมีการตัดสินใจอยู่กระทรวงกลาโหมและกองทัพอากาศฟิลิปปินควรตัดสินใจเลือกใช้ซาบแบบไทยตั้งแต่ทีแรก นอกจากนี้นะครับสื่อต่างประเทศอย่าง AFP ยังได้มีการรายงานถึงการตัดสินใจเลือกเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ Ja ๊สสามสิบเโดยมองว่า j a ๊สสามสิบเพนั้นตอบโจทย์ความต้องการของไทยมากกว่า F16 ของสหรัฐอเมริกา AFP ยังได้ระบุต่อไปนะครับว่ากองทัพอากาศไทยใช้เวลาประมาณ10เดือนในการตัดสินใจด้วยเหตุผลที่ว่าแจ๊สสามสิบเกิเพนมีขีดความสามารถที่ตอบสนองความต้องการทางยุทธศาสตร์และหลักนิยมของกองทัพอากาศไทย รวมถึงมีอิสระในการใช้งานและสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางการปฏิบัติการที่หลากหลายมิติระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองบัญชาการกองทัพไทยทางนี้นะครับ AFP ยังได้มีการรายงานเพิ่มเติมด้วยว่ากองทัพอากาศไทยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดถึงการจัดซื้อว่าจะซื้อทั้งหมดกี่ลำแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าไทยน่าจะมีแผนซื้อประมาณ12ลำเอาละครับเรามาลองฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างชาวฟิลิปปินส์กันครับ โดยท่านแรกครับเขาบอกว่านี่เป็นการเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับกองทัพอากาศไทยสําหรับการเลือกริปเพนเมื่อมองจากทุกแง่ทุกมุมริปเพนเหนือกว่า F 1 6บล็อก70อย่างไม่ต้องสงสัยจะมีก็แต่เรื่องของการจัดหาชิ้นส่วนเท่านั้นบวกกับเซนเซอร์หลากหลายประเภทและการใช้งานผสมผสานข้อมูลมันทําให้มีการรับรู้สถานการณ์ที่เหนือกว่าศัตรูในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่ามันก็ธรรมดานี่ประเทศไทยนั้นร่ํารวยกว่าเรา พวกเขามีเงินเหลือจากเศรษฐกิจของประเทศข้อเท็จจริงที่น่าสนใจก็คือในช่วงปลายทศวรรษที่1,990ขนาดเศรษฐกิจของเรามีขนาดเท่าหรือว่าใหญ่กว่าประเทศไทยเนื่องจากเราได้เปลี่ยนฐานทับก่าของสหรัฐให้กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจแต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาของชายอ้วนและเด็กหญิงตัวน้อยประเทศไทยแซงหน้าเราไปและภาคการผลิตส่วนใหญ่ก็ได้ย้ายออกจากประเทศของเราไปยังประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ เมื่อหลายปีก่อนกริปเพเป็นตัวเลือกของฟิลิปปินเช่นเดียวกันแต่ว่าฟิลิปปินเองกลับไม่มีความกระตือรือร้นที่จะลงทุนผมคิดว่าพวกเขาจะซื้อกริปเพรุ่นพิเศษอีกไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะทําอะไรต่อไปฮ่าฮ่ในขณะที่ความคิดเห็นต่อไปครับเขาบอกว่าฮ่าฮ่ผมขอพนันได้เลยว่าหลังจากที่กองทัพอากาศไทยปลดประจําการกริปเพนแล้วฟิลิปปินยังคงอยู่ในช่วงการคัดเลือกเครื่องบินรบความคิดเห็นต่อไป มันดีสําหรับประเทศไทยแต่ดูเหมือนว่าฟิลิปปินส์ตั้งใจที่จะรอเครื่องบินรบของลุงแซมเจ้าหน้าที่ของเราไม่อยากแตกงบประมาณเพื่อรักษาแผนงานของพวกเขาไว้ความคิดเห็นต่อไปครับประเทศไทยใช้เวลาตัดสินใจแค่10เดือนแต่ว่าฟิลิปปินส์ใช้เวลามา20ปีแล้วยังไม่มีการตัดสินใจเลยแถมศัตรูของเราก็ยังเตรียมพร้อมในสนามรบพวกเขายังไม่รู้เลยว่าเราจะซื้อเครื่องบินอะไรความคิดเห็นต่อไปครับ นี่คือการแก้แค้นจริงๆแล้วประเทศไทยอยากได้ F 3 5แต่พวกเขานั้นถูกปฏิเสธในฟิลิปปินส์เรื่องนี้ยังคงเป็นความฝันจากการวางแผนจัดประชุมและหลังจากนั้นเราก็ต้องมานั่งฝันอีกครั้งความคิดเห็นต่อไปครับแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เผชิญกับภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่แต่ว่าพวกเขาก็มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกองกำลังป้องกันประเทศให้มีประสิทธิภาพแต่ว่าในทางกลับกันฟิลิปปินส์ที่มีภัยคุกคามต่ออธิปไตย แถมยังมีกองกำลังป้องกันประเทศที่อ่อนแอกว่ายังคงล่าช้าในการจัดหากำลังพลหวังว่าเราจะมีงบประมาณกลาโหมเพิ่มมากขึ้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนี่มันน่าผิดหวังจริงๆเมื่อพิจารณาว่าฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับการลุกรานจากจีนซึ่งมันแตกต่างจากประเทศไทยเราจะต้องเร่งมือในเรื่องนี้ความคิดเห็นต่อไปครับทั้งหมดมันก็เกิดจากปัญหาเบสิกเบสิกของเรานั่นแหละนั่นก็คือเรื่องที่ว่า เราไม่มีเงินความคิดเห็นต่อไปในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์และกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ยังคงยุ่งอยู่กับการเต้นเบรกแดนซ์เพื่อพยายามตัดสินใจว่าเราควรจะมีเครื่องบินรบแบบไหนความคิดเห็นต่อไปครับฉันคิดว่ารัฐบาลของเราคงจะมีการตัดสินใจหลังจากที่มีเรื่องเร็วร้ายเกิดขึ้นก่อนละมั้งแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องบินรบอะไรความคิดเห็นต่อไป ฟิลิปปินส์ไม่สามารถจัดการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องบินโดบขนาดใหญ่แบบนี้ได้เป็นเพราะว่าเรานั้นขาดแคลนเงินทุนความคิดเห็นต่อไปครับเจอก,กันคราวหน้า f a 50ของฟิลิปปินส์จะจัดการกริปเพนของไทยและ f 35ของสิงคโปร์มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับซึ่งจะเป็นความคิดเห็นจากชาวต่างชาติและชาวอาเซียนนะครับท่านแรกครับเขาบอกว่านี่เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ดีเป็นตัวเลือกที่ดีความคิดเห็นต่อไป หวังว่านี่จะเป็นคำสั่งซื้อแรกของอีกหลายๆคำสั่งซื้อความคิดเห็นต่อไปครับผมคิดว่าพี่สายทำการจำกัดและน้ำหนักบรรทุกน้อยซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับมีชาวต่างชาติเข้ามาตอบ2ท่านโดยท่านายเขาบอกว่ามันเหมาะกับสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการปฏิบัติการแบบกระจายที่โดดเด่นอีกท่านนึ่งนะครับได้เข้ามาตอบกลับว่าใช่แล้วนั่นแหละที่ประเทศใหญ่ๆอย่างบราซิลก็ซื้อกลิปเพนไม่ใช่ F16 โอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของท่านนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นชาวอินโดนีเซียโดยเขาบอกไว้ว่าอินโดนีเซียเกือบจะซื้อกริปเพนแล้วแต่ว่ารัฐมนตรีกลาโหมของเรานะขณะนั้นรับสินบนรัสเซียให้ซื้อซู -35 ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ล้มเหลวถ้าเราเลือกกลิปเพนตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้เราคงมีกลิปเพนหลายฝูงแล้วครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัปคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายยสวัสดีครับ